ทางหลวงรับมอบโครงการบุรณะทางหลวงพิเศษหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกนะครับซึ่งมีการยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติหากเกิดอุทกภยัย พลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีรับมอบโครงการบรวณะทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้าถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกตามโครงการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติและการบรวณะฟื้นฟูโครงการพื้นฐานการปรับปรุงถนนสายนี้เพื่อป้องกันอุทกภัยในอนาคตโดยดําเนินการยกระดับถนนการจนะพิเศษฝั่งตะวันออกด้านขาออกช่วงลําลูกกาถึงทางแยกต่างระดับบางปะอิน รวมระยะทาง15กิโลเมตรให้สูงขึ้นเพื่อบุรณะสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องหมายจราจรในทางหลวงพิเศษซึ่งทางสายนี้นะครับก่อสร้างเสร็จรวมระยะเวลาก่อสร้าง22เดือนและพร้อมที่จะเปิดให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยหากมีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นอีกจะสามารถใช้งานได้ตามปกติและไม่ทําให้การขนส่งต้องหยุดชะงัก